ุณชายุทธอยู่ไหนคะพ่อมายเขาให้เฟิร์นพามาหาเขาบอกว่าเผื่อว่าจะเป็นคนที่เขารู้จักว่าไงนะรู้จักคุณชายุทธฉันถามว่ารู้จักเขาเหรอนี่รูปคุณชยุทธบอกว่ารู้จักเขาใช่ไหมถ้ารู้จักฉันจะติดต่อให้นายถามไม่ได้ยินว่ายังไงว่าไงคือผมก็ไม่ได้รู้จักเขาหรอกครับผมแค่คุ้นๆชื่อเขาแล้วผมก็พยายามนึกแล้วแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกไม้ปะเนี่ยไม้โอเคเปล่าไม้นี่กูถือว่าโชคดีมากแน่ที่คุณชีวิตกลับไปก่อนไม่งั้นไม่รอดแน่มึงนายครับนายสงสัยไหมครับว่าทำไมคุณแบงค์ถึงให้คุณเฟิร์นพามาที่ท่าเรือแล้วเมื่อเช้ามันยังคิดจะหนีกูก็สงสัยอยู่เหมือนกันมึงก็รู้เนี่ยทำไมจำเป็นจริงๆกูไม่อยากจะฆ่าใครทั้งนั้นแต่หลังจากเนี้ยมึงต้องตามดูคุณแบงค์ทุกฝีก้าวมึงอย่าให้พลาดเหมือนตอนเช้าอีกนะและต่อให้เขาโตติดกับเฟิร์นแค่ไหนมึงก็ต้องอย่าให้ข้าสายตาครับนายเฟิร์นพ่อมีอะไรหรือเปล่าคะพ่ออย่าเตือนแกเรื่องไอ้มายพ่อไม่อยากให้แกไว้ใจมันมากเกินไปและที่สำคัญแกเลิกสืบทีว่ามันเป็นใครทำไมคะไม่ต้องมาถามพ่อว่าทำไมแกเชื่อพ่อไล่ไม้มันจะปลอดภัยเฟิร์นไม่เข้าใจค่ะทำไมการที่เฟิร์นจะทำให้เขาจำได้หรือตามหาญาติให้เขามันจะทำให้เขาไม่ปลอดภัยคะจะแค่ทำตามที่พ่อสั่งได้ไหมไม่ค่ะยิ่งนานเฟิร์นก็ยิ่งมั่นใจว่าพ่อคิดจะทำร้ายเขาทำไมคะพ่อทำไมพ่อต้องอยากทำร้ายเขาด้วยไม่ใช่พ่อนะแต่เป็นคุณพ่อใครคะใครอยากทำร้ายเขาเฟิร์นถ้าแกไม่อยากให้พ่อเดือดร้อนนะทำตามที่พ่อสั่งโกรธคุณเฟิร์นเลยครับนายคุณเฟิร์นเขาไม่รู้หรอกว่าความจริงแล้วนายพยายามช่วยคุณแบงค์เขาอยู่ถ้าเราปล่อยให้คุณแบงค์ไปเจอคุณชยุทธเนี่ยมันได้กับปล่อยเขาไปตายแต่ใช้เขาความจำเสื่อมจริงกลัวเขาไม่สมควรจะตายภาพจำยังชัด